ทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่32จากนั้นนะครับได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่32อย่างไม่เป็นทางการที่โรงแรมแชงกรีลาสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยนายกรัฐมนตรีนะครับสนับสนุนให้อาเซียนใช้ประโยชน์จากที่ตั้งที่ได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์โดยมีการผลักดันและช่วยกันขับเคลื่อนแนวคิดอินโดแปซิฟิกให้เป็นไปในทิศทางที่เป็นผลประโยชน์สนับสนุนและส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคนอกจากนี้นะครับในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่32นายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนายอูวินมยินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยได้มีการแสดงความยินดีกับนายอูวินมยินที่ได้รับตำแหน่งนะครับโดยให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งรัฐบาลไทยเองก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลเมียนมาในทุกๆด้านโดยเฉพาะการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนพร้อมเสนอให้เมียนมาเร่งกระบวนการลงทะเบียนแรงงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กฎหมายได้มีการกำหนดไว้รวมไปถึงการเฝ้าระวังการลักลอบการขนยาเสพติดและการค้าขายผิดกฎหมายตามแนวชายแดนโดยในฐานะเพื่อนบ้านใกล้ชิดนะครับควรสร้างความเชื่อมโยงให้มากที่สุดและต้องเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคด้วยซึ่งผู้นำทั้งสองนะครับได้มีการย้ำประเด็นทางด้านของชายแดนต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพื้นที่และต้องมีการหารืออย่างสร้างสรรค์เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศอีกด้วยนะครับพร้อมขอให้เร่งการเจรจา3ฝ่ายนะครับมีไทยเมียนมาและญี่ปุ่นเพื่อโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเดินหน้าต่อไปโดยเร็วนะครับส่วนสถานการณ์ในรัฐยะไข่นะครับนายกรัฐมนตรีเห็นพัฒนาการทางบวกและความตั้งใจจริงของเมียนมาในการแก้ปัญหาซึ่งควรเน้นการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและมิติทางสังคมอีกทั้งเห็นว่ากระบวนการสร้างสันติภาพและการปรองดองเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยเศรษฐกิจและสังคมของเมียนมาที่จะช่วยเกื้อหนุนให้เกิดความมั่นคงในภูมิภาคนะครับโดยนายกรัฐมนตรีนะครับยังได้เชิญประธานาธิบดีเมียนมาและภริยาเข้าร่วมการประชุม ECMAC ครั้งที่8ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมในระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายนนี้ด้วยนะครับ